คริสโตเฟอร์โนแลนผู้กำกับมากฝีมือที่เคยสร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมมากมายในหลายปีที่ผ่านมาเช่น Batman Begins The Dark Knight The Dark Knight Rises Inception และสุดยอดภาพยนตร์ไซไฟอย่าง Interstellar และในปีนี้คริสโตเฟอร์โนแลนจะกลับมาพร้อมกับภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ซึ่งวันนี้ผมโทนี่แอคเกอร์แมนจะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับผลงานล่าสุดของคริสโตเฟอร์โนแลนอย่างดันเคิร์ตเหตุการณ์ดันเคิร์ตเกิดขึ้นในวันที่26พฤษภาคมจนถึงวันที่4มิถุนายนคริสตศักราช1940ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ประเทศเยอรมันที่นำโดยจอมพลอดอล์ฟฮิตเลอร์ประกาศสงครามกับฝรั่งเศสและอังกฤษได้เข้าทำการโจมตีประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและสามารถเข้ายึดประเทศในแถบทวีปยุโรปได้หลายประเทศทำให้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรต้องร่นถอยไปรวมตัวกันที่หาดดันเคิร์ตและนี่คือจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ดันเคิร์ตที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรกว่า 400,000 นายจะต้องตกอยู่ในวงล้อมของฝ่ายนาซีเยอรมันทำให้รัฐบาลอังกฤษต้องประกาศปฏิบัติการไดนาโมเป็นปฏิบัติการอพยพทหารฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งหมดไปไว้ที่ปลอดภัยในประเทศอังกฤษแม้ว่าหาดดันเคิร์ตจะอยู่ห่างจากอังกฤษออกไปทางทะเลเพียง41กิโลเมตรแต่การอพยพทหารทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะตลอดเวลาที่พวกเขาเหล่านี้ยังอยู่ที่หาดดันเคิร์ตพวกเขาก็ยังตกเป็นเป้านิ่งของฝ่ายศัตรูที่พร้อมจะทิ้งระเบิดใส่พวกเขาจากทางอากาศได้ตลอดเวลาดันเคิร์ตเป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่จะต้องเอาชีวิตรอดจากการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงของฝ่ายนาซีเยอรมันซึ่งผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนได้บอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในทั้ง3ด้านนั่นก็คือ1สัปดาห์บนหาด1วันในทะเลและ1ชั่วโมงบนอากาศซึ่งผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนสามารถนำเหตุการณ์ทั้ง3ด้านมาผนวกรวมกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนอกจากการเล่าเรื่องที่สุดแสนจะเพอร์เฟกต์แล้วดันเคิร์ตก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่ถูกถ่ายทำโดยใช้กล้องฟิล์ม IMAX ขนาด65มิลลิเมตรทำให้ภาพมีขนาดใหญ่มากกว่าโรงภาพยนตร์ทั่วไปและดันเคิร์ตก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายโดยใช้ CG เข้ามาช่วยน้อยที่สุดเพื่อให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสถึงเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ส่งผลให้ภาพยนตร์ดันเคิร์ตมีฉากถ่ายทำในสถานที่จริงยาวนานกว่า100นาทีเลยทีเดียวและเพื่อความสมจริงผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนก็ยังใช้กล้อง IMAX ไปติดกับเครื่องบินรบทำให้ฉากต่อสู้กลางอากาศนั้นออกมาแล้วดูสมจริงแบบสุดๆในส่วนของทางด้านนักแสดงผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนก็ได้ไปหยิบเอานักแสดงหนุ่มหน้าใหม่อย่างเฟียนไวเฮดมารับบททอมมี่ทหารชาวอังกฤษผู้ต้องคอยเอาตัวรอดในสมรภูมิรบในครั้งนี้ท่ามกลางสมรภูมิรบก็ยังมีอดีตศิลปินจากวง One Direction อย่างแฮร์รี่สไตล์ที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงในบทของอเล็กซ์ผู้ที่จะมาเป็นเพื่อนวิ่งสู้ฟัดไปด้วยกันกับทอมมี่นั่นเองตามมาด้วยนักแสดงสุดเจ๋งอย่างทอมฮาร์ดีผู้ที่เคยรับบทแม็กในภาพยนตร์สุดบ้าระห่ำอย่างเมสแม็กมาแล้วมารับบทเป็นนักบินที่คอยปกป้องพวกพ้องของเขาจากเครื่องบินของฝ่ายศัตรูนอกจากนักแสดงสุดเจ๋งอย่างทอมฮาร์ดีแล้วก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างมาร์คไรแลนซ์ผู้ที่เพิ่งคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมมารับบทเป็นพลเรือนที่เดินเรือเข้าสู่สมรภูมิเพื่อช่วยเหล่าทหารได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนอกจากนักแสดงแล้วผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนก็ยังได้ผู้ประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์สุดเทพที่เคยได้รับรางวัลออสการ์มาแล้วอย่างฮันซิมเมอร์มาสร้างเพลงประกอบภาพยนตร์ให้กับดันเคิร์ตได้กดดันแบบสุดๆทำให้ภาพยนตร์ดันเคิร์ตนั้นกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้คนดูต้องลุ้นจนนั่งแทบไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียวความสนุกสนานของภาพยนตร์ดันเคิร์ตนั้นอาจจะให้ผมบรรยายออกมาเป็นคำพูดก็คงบอกได้ไม่หมดก็คงต้องขอเชิญชวนทุกๆท่านให้ไปสัมผัสกันด้วยตัวเองเลยครับรับรองได้ว่าจะต้องลุ้นระทึกกันสุดๆแน่นอนครับและถ้าหากข้อมูลที่ผมให้ไปผิดพลาดประการใดต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปถ้าหากว่าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแต่ถ้าหากคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางเราก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Empire Movie สำหรับวันนี้ผมโอนี่แอคเกอร์แมนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ